โอไลท์โบลเดอร์ไออ i ร์โอลท์โบเดอร์ไออร์นะครับนี่เป็นไฟฉายติดปืนพกนะครับหรือว่าติดปืนยาวก็ได้ก็เป็นไฟฉายตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครสั่งหรอกนะครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะน้อยมากๆเลยไม่กี่คนหรอกครับในไทยที่ซื้อตัวนี้มานะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่5,000กว่าบาทนะครับผมจําไม่ได้ว่าร,ราคาเท่าไหร่เพราะมันสั่งไปหลายอย่างนะครับแล้วเขาส่งมาพร้อมกัน แต่ว่าแพงกว่า border pro นะครับเพราะว่าอินฟราเรด IR เนี่ยมันจะเป็นเลเซอร์ที่ค่อนข้างที่จะใช้งานเฉพาะนะครับแล้วก็การทำการผลิตก็ค่อนข้างที่จะใช้ต้นทุนสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะราคาสูง5,600 6 0 0 0อะไรประมาณนี้นะครับแสงหลักแสงขาวนะครับอยู่ที่1,350ลรูเมนแสงไปได้ไกลที่260เมตรส่วนแสงเลงเลเซอร์นะครับอันนี้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเป็นแสงเลเซอร์อินฟราเรด IR นะครับ ก็มาดูข้างในกันเลยว่ามีอะไรบ้างน,นะครับตัวนี้นะครับก็จะมาในถาดพลาสติกแบบนี้ซึ่งเ,เป็นตัวบอดี้สีดำนะครับตัว IR เนี่ยน่าจะไม่มีสีอื่นแล้วแหละเพราะว่าเขาต้องการออกแบบมาให้มันดู low profile ที่สุดนะครับมาเป็น housing อลูมิเนียมอย่างนี้นะครับลักษณะก็จะเหมือน border สีแดงกับบเดอร์เสียงเขียวเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวเซอ e r ด้านหน้าเขาจะมีการดีไซน์เป็นคลื่นๆอย่างนี้นะครับต่างออกจไปจากรุ่น b o r d ร์ธรรมดาแล้วก็ l a s ร์ด้านล่างจะเป็น laser infrared นะครับ IR ส่วนท้ายด้านหลังก็จะเป็น IR เหมือนกันนะครับเขียนว,ว่า IR เลยเนาะเป็นสาย infrared นะครับมองไม่เห็นเมาส์ก็จะเป็นเมาส์แบบที่ b o r d ร์หรือว่าว e l c r a m i นะครับแล้วก็ในนี้ก็จะให้ตัวคู่มือมานะครับให้ตัวเมาส์เป็น นะครับเป็นเมาส์สำหรับใช้งานกับพิกาตี M 1น1่ M1913 นะครับแล้วก็จะมี Allen Key สําำหรับปรับ Windage Elevation ใช้ Zero Laser นะครับใช้ปรับเลเซอร์จะมีคู่มือมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูว่าเป็นยังไงนะครับโอเคตัวไฟฉายนะครับก็จะเป็นไฟฉายขนาดติดปืนพกนะครับซึ่งด้านข้างก็จะเขียนไว้เลยว่าเป็นกฎหมายของเขานะครับของสหรัฐอเมริกาส่วนด้านซ้ายมือนะครับก็จะมี ชื่อยี่ห้อนะครับโอไลท์ o กับ b o ลเดอร์ไ r นะครับซีเรียล u m b เบอยู่แล้วก็บอกว่าเลเซอร์เป็น Class 1นะครับคลาสเลไม่เหมือนกับตัวแสงเขียวจะเป็น Class 3R นะครับอันนี้จะเป็น Class 1เพราะว่าเลเซอร์อินฟราเรดก็จะมีการจัดประเภทนะครับคลาสอีกแบบหนึ่งนะครับไม่เหมือนกันกับตัวเลเซอร์แดงเลเซอร์ Laser เขียวที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับโครงสร้างทั้งหมดก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลลอยนะครับอนไดซ์สีดํา นะครับมีตัวแสงหลักนะอยู่ด้านหน้าจะเป็น t a r Lens ในการใช้การควบคุมแสงนะครับซึ่งแสงจะไปได้ถึง260เมตรที่ความสว่างสูงสุดที่1,350ลูเมนผ่านแบตเตอรี่6โวลต์นะครับก็คือ3โวลต์2ก้อนนั่นเองส่วนสวิชปิดเปิด,ปดอยู่บริเวณท้ายฝาปิดแบตเตอรี่ก็อยู่บริเวณท้ายแล้วก็เมาส์ก็จะเป็นเมาส์อลูมิเนียมนะครับมีตัวล็อกกลไกลแบบลีเวอร์นะครับง้างออก สามารถที่จะอ้าออกแล้วก็ดันล็อกแบบนี้ได้นะครับคราวนี้เราลองมาดูข้างในกันเนาะเป็นยังไงไปแบบเร็วๆเ,เนาะตัวล็อกนะครับอยู่บริเวณท้ายเราดันตัวล็อกขึ้นอย่างนี้นะครับอ้าออกจะเห็นว่ามีคอนแทคอยู่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ให้มาเป็น CR123A3V2 ก้อนนะความจุ1,600ม ah ิลลิแอมนะครับใช้งานก็ต้องเอาตัวบล็อกแบตเตอรี่ออกแล้วก็ใส่ตัวแบตเตอรี่กลับเข้าไปให้ตรงกันกับมาร์กยิงด้านบนบวกบวกนะครับลบลบแบบนี้แล้วก็ดันตัวฝา กลับเข้าไปแต่ต้องอ้ตัวเมาส์นี้ขึ้นมาก่อนนะครับอ้ออกมาอย่างนี้นะครับเป็นโลหะนะครับเมาส์นี้แล้วดันตัวฝากดเข้าไปแบบนี้นะครับให้สุดเลยแล้วดันล็อกครับแค่นี้นะครับไฟก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตัวเลือกโหมดนะครับจะมีโหมดไวไลท์คือแสงขาวอย่างเดียวออฟคือตรงกลางแลวขวาคือเลเซอร์คือจะไม่มีเลเซอร์พร้อมไฟนะครับจะมีไฟอย่างเดียวหรือว่าเลเซอร์อย่างเดียวนะครับตรงกลางเป็นล็อกเอาท์เพราะว่าแสงอินฟราเรดเวลาโดนแหละแสง อื่นๆเนี่ยมันจะโดนกลบไปหมดเลยถ้าใช้กับ night vision เนี่ยรัเปิดแสงไฟหลักด้วยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าเลเซอร์ก็จะหลอกมองไม่เห็นเล็งไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําให้มีแค่ไฟกับเลเซอร์เท่านั้นไม่มีไฟพร้อมเลเซอร์เหมือนกับ border รุ่นอื่นๆนะครับยกเว้นว่าบางรุ่นเขาทาออกมาเป็นไฟฉายเป็นไฟฉายอินฟราเรดด้วยแล้วมีเลเซอร์เอมมิงด้วยแบบพวก dbal พวก p e c 15หรือว่าพวก ma w l อะไรเงี้ยแบบนั้นก็จะเป็นทั้ง illuminator ก็คือตัวไฟฉายส่องกับ a i m i n g Laser ก็คือเป็นเลเซอร์เลงด้ กับ non visible คือมองไม่เห็นและมองมเห็นด้วยนะครับการใช้งานนะครับเปิดปิดก็เพียงแต่ดันสวิตช์มาที่ไฟหรือที่เลเซอร์นะครับไม่ใช่ออฟนะคลิก1ครั้งก็เป็นการเปิดปิดแบบเปิดค้านะครับจากสวิตช์ด้านไหนก็ได้นะครับด้านไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการกดค้างก็ได้นะกดโ h ไว้สักครู่หนึงแสงก็จะเป็นแสงแบบออก natural ไว้หน่อยนะครับมีความสว่าง2ระดับคือ300ลูเมนโลนะครับ4ชั่วโมงแบตหมด นะครับแล้วก็1350ลูเมนนะครับอันนี้ใช้ประมาณได้สักกี่นาทีผมไม่แน่ใจเนาะเออน่าจะอยู่ที่ราราสัก1 5นาทีหรือเปล่า4นาที5นาทีนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเปิดมาแล้วต้องการปรับความสว่างก็ดับเบิลคลิกสวิชด้านไหนก็ได้นะครับสักด้านหนึ่งครับก็จะเพิ่มความสว่างที่1350อันนี้1350นะครับ อันนี้3า0นะครับรันไทม์สามร้อก็นานกว่าแล้วแสง3 0 0ก็พอใช้งานระยะใกล้กลางได้แล้วนะครับแล้วก็ถัดไปอีกก็จะเป็นอินฟราเรดนะครับก็ดันสวิตช์ไปที่ IR นะครับตรงนี้แล้วกดเปิดคลิกหรือว่าคลิกด้านไหนก็ได้นะครับหงครั้งสายอินฟราเรดจะติดขึ้นมานะครับในวิดีโอนี้จะมองแทบจะไม่เห็นนะเพราะมันมันจ้านะครับแต่ว่าสังเกตดูในวิดีโอจะเห็นเป็นสีม่วงแดงตรงนี้นะครับนี่คืออินฟราเรดเปิดแล้วนะครับแสงเปิดแล้วนี่นะครับเห็นไหมนะครับถ้าผมกดสวิตช์ปิด มันจะหายไปนะครับจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้เปิดนะครับอันนี้ปิดนะครับ,อ,นนนะรบอินฟราเรดทำงานนะครับก็จะมองเห็นเฉพาะในกล้องในวิชันซึ่งผมถ่ายให้ดูไม่ได้นะเพราะไม่มีอุปกรณ์ยึดอุปกรณ์ในวิชันกับกล้องโทรศัพท์แล้วมันถ่ายยากนะครับเพราะมันต้อง เมาส์ต้องจับต้องใช้ขาตั้งกล้องอะไรเยอะแต่ถ้ามีโอกาสได้ไปฟิวเทสคือไปยิงทดสอบแล้วก็มีเมาส์นะครับที่ติดกับอุปกรณ์แล้วสามารถที่จะถ่ายทําได้เดี๋ยวผมจะถ่ายมาแล้วให้ไปดูในบีมช็อตเทสนะครับในเพลย์ลิสต์นั้นนะครับก็มีแค่นี้เลยไม่มีอะไรเยอะนะครับก็ประมาณนี้แหละสั้นๆน,นะครับไม่ถึง10นาทีซะด้วยซ้ำนะครับรีวิว ต่อไปดูแสงไฟฉายหลักดีกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับบอ์เดอร์ตัวปกติแต่คราวนี้เราลองมาติดตั้งกับปืนบ้างน,นะครับสมมุติผมติดตั้งกับปืนอันนี้เป็นบอ์เดอร์โปรสีกันเมทัลเกรย์อันนี้เป็นแบล็กน,น,น,นะครับเป็นบอ์เดอร์ไออาร์แบล็กกับบอ์เดอร์โปรกันเมทัลเกรย์สังเกตว่ามันสีไม่เหมือนกันเนาะดำกับสีเทานะครับติดตั้งก็เหมือนกันนะครับก็คือดันตัวเมาส์นี่ออกแล้วกดยกออกนะครับแล้วเราก็เอาตัวไฟฉายตัวนี้นะครับดันเมาส์ออกเหมือนกัน มันจะเป็นเมาส์โหลดแบบนี้นะครับดันแล้วก็เลื่อนเข้าไปแล้วก็ดันถอยหลังให้สุดนะครับแบบนี้แล้วก็ดันล็อกแค่นี้นะครับก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่แค่นี้เองง่ายๆนะครับใช้งานก็คลิกเปิดคลิกปิดได้นะครับจริงๆผมอยากให้เขาทาไฟสเตตัสบอกเหมือนกับไ บอลเดอร์มินิโบรอ่ะที่มีไฟบอกเวลาไฟเปิดอยู่นะครับเพราะอินฟราเรดเรามองไม่เห็นว่ามันเปิดนี่ครับแต่ว่าเขาก็ทาระบบมาก็คือถ้าสมมุติเราเก็บแล้วเรากดเปิดค้างไว้แล้วเราลืมที่เป็น IR เราผักสวิตช์มันที่ออฟมันก็ดับเลยนะครับไม่ใช้งานหรือว่าถ้าเกิดเราเปิด IR อยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราจะผักเป็นไฟฉายทันทีมันไม่ได้นะครับมันต้องผ่านออฟเพราะฉะนั้นไฟก็จะปิดก่อนเราต้องกดเปิดใหม่นะครับนี่ก็เป็นวิธีออกแบบดีไซน์ของเขาเนาะมันก็ ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแค่ถักเปิดปิดแล้วก็โครงสร้างก็แข็งแรงดีใช้กระซองทั่วไปไม่ได้นะครับต้องสั่งตัดซองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ h e b ิไรเดนเอาท